ลืมฉันไปทั้งนั้นอย่ามารักฉันเลยอับป้าเลือดจริงๆด้วยอับป้าอับป้าว่าอยู่นี่อับป้าใครวะว่าอยู่นี่ว่าเองโอ้มองไม่ชัดเลยอ่ะอับป้าว่าเองว่าเองไปว่าเนี่ยเฮียจังอากงอยู่ไหนคะเลือดถอยไปนะคุณตาใจเย็นก่อนนะเลือดถอยไปนะเดี๋ยวล้มไม่ได้ถอยไปอากงอาจารย์เรื่องจะพาพวกอีมาจับหัวใจไหมเรื่องมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอากงนี่เธอออกไปก่อนค่ะเรื่องละก็หกก็ได้แล้วหรือไม่ใช่เพื่อนหรือก็ด้วยว่ารู้ความจริงหมดแล้วพวกลือหลอกอ้วพวกลือปิดบังว่าเรื่องความจริงกองไม่ต้องมาอยู่ไม่ต้องมาอยู่รู้ความจริงแล้วมีคนจะทำร้ายอาถรรพ์หรือว่าพวกลือคือคนที่ทำร้ายอาผิงพวกลือถึงได้ปิดบังว่าใช่ไหม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 บอกกูมาที่อาพิงอยู่ไหนอะอากงอากงตั้งสติหน่อยสิครับบอกกูมาที่อาพิงอยู่ไหนอาพิงอยู่ไหนพอได้แล้วครับอากงนี่ไงครับพี่พิงเราพูดเรื่องจริงครับคนที่อยู่ตรงหน้าอากงคือพี่พิงหรือคืออาผิงอ่ะใช่ค่ะกงผี
ิงเองผิงหลานของอากงเลยค่ะอาผิงใช่ครับผิงแล้วไม่ใช่ครับผิงหลานเมื่อไม่ได้หน้าตาแบบนี้อาผิงอาผิงต้องอยู่ร้านกงผิงอีกยังอยู่ที่นั่นอีกยังอยู่ที่นั่นอีกยังกงกงอีกกงกงครับอากงคะทำใจดีๆไว้นะคะกล้าขับเร็วๆสิกงครับพี่เมย์ครับเราจะพาอากงไปโรงพยาบาลจริงเหรอครับผมว่ามันเสี่ยงไปนะครับพี่ยอมเสี่ยงดีกว่าอากงเป็นอะไรไปตอนนี้อาการอากงเกินกว่าที่เราจะรักษากันเองได้แล้วแต่ว่าเอาเถอะนะรีบขับไปเถอะเดี๋ยวเฮียจะดูเรื่องห้องให้อากงอยู่เป็นส่วนตัวที่สุดไปเลยขับเร็วๆสิกล้าเป็นอะไรวะเนี่ยดูเหนื่อยๆนะว่าไม่อะไรเหนื่อยแต่ว่าว่าก็ไม่แน่ใจนักหรอกนะคือเมื่อกี้ที่ตลาดอ่ะว่าเหมือนเจออาชงฮะอากงอ่ะนะจะเป็นไปได้ยังไงมะคืออ้วอะไรยิงเสียงคงเรียกชื่ออ้วแล้วเสียงนั่งนะเหมือนเสียงอาชงไม่มีผิดเลยอ่ะตอนแรกอ้วก็มองไม่ค่อยชัดก็เลยมัวแต่ก้มหาแหว่งพอหยิบแหว่งไล่มองไปก็ไม่เจอใครเลี้ยวอาม่าคะหรือว่าอาม่าเห็นผีคะพูดบ้าอะไรของแกยกผีเผลอมีที่ไหนไอ้ป๋องหรือไม่จริงอ่ะก็อาม่าเคยเล่าให้เราฟังว่าอากงอ่ะเขาเสียไปนานแล้วบางทีนะคะอาม่าเขาอาจจะมาขอให้อาม่าทำบุญให้ก็ได้ค่ะก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งว่าอาจจะหูฝากไปเองก็ไรอ่ะไปไปเลือกไปทำงานก็ไรแล้วมาวันนี้โชว์เจอเฮียจังที่ตลาดอาจังคงกายเฉพาะของอาชงอ่ะเหรอพี่จางแกดูรีบๆร้อนๆเหมือนกำลังตามหาใครหรืออะไรนี่แหละโชก็เลยอาสาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวโชช่วยตามหาไหมแล้วแกก็วิ่งหนีออกไปเลยไอ้ยาอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นอ่ะหรือเจออาจารย์ว่าอะไรยิงเสียงอาชงในวังเลียวกังพี่เลียวกังประหลาดจริงๆอ่ะตอนนี้หมอให้ยากันชักกับคนไข้แล้วนะครับคนไข้อยู่ชักแล้วงั้นเข้าไปเยี่ยมได้ไหมคะตอนนี้ยังเยี่ยมไม่ได้นะครับหมออยากให้คนไข้ได้พักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยหมอจะทำการตรวจอย่างละเอียดอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้ยังความรู้สึกตัวน้อยเนี่ย
าจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับหมอขอตัวนะครับขอบคุณค่ะพี่เมย์ครับผมขอโทษนะครับที่ผมพูดบอกอากงไปแบบนั้นถ้าผมไม่พูดไปอากงก็คงไม่เป็นแบบนี้ทีนี้เข้าใจหรือยังที่พี่ไม่ต้องการให้อากงรู้ความจริงเพราะว่าไม่ต้องการให้อากงเป็นแบบนี้ไงต่อไปนี้จะทำอะไรหรือพูดอะไรก็คิดให้มันดีๆหน่อยใจเย็นอนุเมย์อากงถึงมือหมอแล้วและอีกอย่างหมอที่นี่ก็เก่งมากเฮียเชื่อว่าอากงจะต้องปลอดภัยแต่สิ่งที่เฮียห่วงตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอากงฟื้นขึ้นมาเราจะเอายังไงกันต่อากงไม่เป็นอะไรนะคะอากงต้องหายนะคะน่ารักไหมครับน่ารักสิค่ะแล้วคุณเมย์อยากเห็นตัวที่มันน่ารักกว่านี้ไหมครับเอาตัวนี้ไปก่อนมาอยู่กับเขานี่ไปตัวนี้ครับเมียเมย์มีเรื่องเครียดอยู่ใช่ไหมครับผมแอบเห็นว่าคุณเมย์เครียดอยู่บ่อยๆคุณเมย์ลองเอาแมวไปเลี้ยงไหมครับเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงช่วยคลายเครียดได้นะครับแม้ว่าปัญหาที่เมย์เจออยู่มันหนักหนาเกินกว่าที่แมวตัวนึงจะช่วยได้แล้วล่ะค่ะเสียใจเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วยอะไรคุณเมย์ไม่ได้เลยคิดแบบนั้นสิคะแค่ไม่รู้ว่าคุณอยากช่วยเมย์ก็ดีใจแล้วค่ะเรื่องที่คุณเมย์กำลังเจออยู่มันหนักมากเลยใช่ไหมครับถึงคราวนี้ผมจะช่วยคุณเมย์ยิ้มไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาคุณเมย์ไม่ได้แต่อย่างน้อยผมช่วยอะไรคุณเมย์สักอย่างเถอะนะครับให้ผมเป็นผู้ฟังที่ดีได้นะครับถ้าคุณเมย์มีเรื่องอะไรคุณเมย์สามารถระบายให้ผมฟังได้หมดเลยนะคุณเมย์บอกผมได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับเขาบอกว่าความทุกข์มันจะเบาถ้าเราแบ่งให้ใครสักคนนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะเขาไม่สบายแล้วตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วเมย์ก็ดีใจมาก
แต่ตอนนี้อาการกลับทรุดลงไปอีกแล้วเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะเมย์เราเมย์ไม่รู้ว่าเมย์จะช่วยทำให้เขาดีขึ้นได้ยังไงอีกถ้าตอนนี้คุณเมย์ยังคิดไม่ออกมันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเวลามันจะทำให้เรารู้เองถึงคุณเมย์จะเป็นคนเก่งแต่ผมว่าไม่ต้องเก่งตลอดก็ได้นะครับถ้าตอนนี้คุณเมย์ยังคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปฝืนตัวเองให้มันคิดแต่พอมันถึงเวลาเข้าจริงๆคุณเมย์ก็จะรู้เองแหละครับว่าคุณเมย์ต้องทำยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณที่อยู่ข้างๆเมย์ตลอดสู้ๆนะครับก็คงจะมีแต่เธอที่รู้ใจกันก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้นก็เธอคิดดวงตะวันที่ฉันมันมีอยู่เต็มหัวใจก็คงจะมีแต่เธอที่รู้ใจกันก็คงจะมีแต่เธอไม่ร้องแล้วก็เธอคิดดวงตะวันที่ฉันมันมีอยู่เต็มหัวใจครับอ่ะขอโทษอ่ะถามอะไรหน่อยหรือเคยเห็นคงในรูปเนี่ยผ่านมาแถวนี้มั่งไหมอ่ะไม่เคยเห็นนะจ๊ะเออลูลีลีหน่อยไม่เห็นจริงๆจ้าอ๋อขอบใจนะไปถามในตลาดลูที่ค่อยครับมากๆค่อยๆค่อยๆนะคะหมกแรงมึงจังวะเปิดน้ำแม่มาหน่อยอาม่าคะไหนอาม่าบอกว่าเอากงเขาตายไปนานแล้วไงคะทำไมเราต้องมาตามหาที่ตลาดด้วยอ่ะเอางี้ไหมคะเราลองไปตามหาที่วัดไหมคะให้หมอผีหรือสับปะเลอตามให้ดีไหมคะเรื่องนี้น่าอายกตกจัดซีซัวหรืออ้วกก็หายอาชงหักคอสลบสรุปอาม่าคิดว่าเอากงตายหรือยังไม่ตายคะเนี่ยนั่นสิครับวันก่อนอาม่ายังบอกอยู่เลยว่าน่าจะหูฝาดแล้วทำไมอยู่ๆวันนี้ถึงเปลี่ยนใจมาตามหากงจริงจังขนาดนี้ครับพวกก็คงหวังอยู่ลึกๆว่าไม่ไหลหูฝาดไปเองสลับมากถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ทำให้อ้วกกับความหวังขึ้นมาซะอย่างงั้นอ่ะการที่คิดว่าอาชงยังอยู่เนี่ยนะมันง่ายกว่าการยอมรับว่าอีไม่อยู่เลี้ยวซะอีกอ่ะถ้าปฏิหังมีจริงก็ขอให้เลยเจอลืออีกครั้งหนึ่งนะอาโฉมยังไงอ้วกก็จะต้องหาอาโฉมให้เจออ๋อโอ้ยอาม่าเป็นไรครับอาม่าครับวันนี้เรากลับบ้านก่อนดีกว่าครับเนาะไปครับเป็นไงมาเป็นไรหน้ามึกนิดเดียวปล่อยครับอาม่าThank you.
แม่คุยกับหมอมาแล้วค่ะหมอบอกว่าถ้าเกิดอากงฟื้นเมื่อไหร่เราสามารถใช้ยาจีนรักษาร่วมได้ค่ะแต่ก็ยังกำหนดไม่ได้ว่าอากงจะฟื้นเมื่อไหร่ยังโชคดีนะคะที่อากงหายใจด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเดี๋ยววันนี้พยาบาลจะมาพากงไปซีทีสแกนค่ะความจริงเฮียจังกลับเลยก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้แม่อยู่เป็นเพื่อนอากงเองค่ะอ่ะอย่างนั้นก็ได้กล้ากลับไปพร้อมเฮียจังเลยป่ะเดี๋ยวพี่เฝ้ากงเองอะไรในปากซีดปกติแม่อดข้าวมาตรวจไม่เห็นเคยเป็นขนาดนี้เลยก็เมื่อคืนว่าน้องแบบหลับๆตึงๆอ่ะผู้ฝังเหงาฉงฝันถึงอากงอ่ะนะก็ตั้งแต่วันนั้นที่อ้วกคิดว่าเหงอีอ่ะว่าก็ฝังถึงอีอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะว่าเหงอีนะถูกจับขังอยู่ที่ไหนสักที่อ่ะแล้วหาหมอเสร็จหรือเปล่าว่าไปทำบุญหน่อยอะไรมาได้สิมาไปไปนี่ก่อนจะพาลูกไปเข้าห้องน้ำอะค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษครับเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับคนไข้เป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับเพื่อนนะคะแล้วคุณล่ะคะผมพาอาม่ามาตรวจสุขภาพครับโอ้ขอโทษนะครับไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันไหมคะได้สิครับอาโช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 ว่าเห็นอาโชอาโชว่าเห็นอาโชอ่ะมาดูนะคุณเมย์เร็วๆมาโชผัดมากว่าเห็นไหม
อาชงให้อีกครึ่งนิดวันนี้ไปอ่ะเขาแข็งอีกครึ่งนิดไปเลยอ่ะอาม่าถ้างั้นอาม่าขึ้นลิฟต์ไปชั้น5แล้วนะครับเดี๋ยวโชจะวิ่งไปทางบันไดหนีไฟเพื่อเจออากงไล่ไม่เจอแล้วนะม่านี่อาม่าเห็นอากงจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้เห็นจริงๆเห็นกับตาเลยอ่ะเห็นไกลๆด้วยแต่ไม่ฝากหรอกเสียใจจริงๆขาดไปอีกเรี่ยวอ่ะจริงๆนะว่าเห็นอาชงบงเตียงนั่งอ่ะเข็งผางหน้าว่าไปเลยอาโชเดี๋ยววิ่งตามไม่ทันอาม่าเราก็ไปถามในเคาน์เตอร์พยาบาลแล้วไงไม่ได้มีอากงเลยแล้วเราจะเชื่อใครดีวะหยกก็เชื่อว่าสิว่าเห็นจริงๆว่าไม่ไรตาฝากเนี่ยว่าเพิ่งไปตักแหว่งมาใหม่ๆอ่ะมาอากงแกเสียไป6ปีแล้วนะเลี้ยวลืออะไรไปเห็นศพไอ้จริงๆเหรอฮะนั่งอาจจะไม่ใช่ศพอาชงกับอาพิงก็ไล่ลึกคิดรู้สิอาโชถ้าอาชงยังมีชีวิตอยู่มันก็แปลว่าอาพิงอาจจะยังไม่ตายก็ไล จากวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจากไปไม่ลาสักคำอยากแค่ขอสบตาเธออีกครั้งที่เธอไปฉันนั่งอาจจะไม่ใช่ศพอาชงกับอาพิงก็ไล่ลึกคิดรู้สิอาโชถ้าอาชงยังมีชีวิตอยู่มันก็แปลว่าอาพิงอาจจะยังไม่ตายก็ไล่
จริงๆใช่ไหม